ศาลตัดสินคนนำไส้สีซุกดาวเฮืองจำคุกเป็นเวลา7ปีภายหลังที่ศาลประสนนครหลวงจันทน์ได้นำเอาสำนวนคดียาเสพติดหลายใหญ่ที่มีเท่าสีซุกดาวเฮืองเป็นหัวโปตัวการและก็มีพรรคพวกร่วมกระบวนการเดียวกันอีก4คนขึ้นมาพิจารณาตัดสินในครั้งที่3เดือนมีนา2022ที่ผ่านมาและหนึ่งในนั้นเป็นเท่าทงไซหรือว่าเท่าเหืองจำเลยที่4ที่เคยเป็นคนนำไส้จำเลยที่1ก็คือสีซุกดาวเฮืองศาลได้พิจารณาตัดสินในข้อหามียาเสพติดประเภทยาอีไว้ในครอบครองและกับอาวุธซึกจำนวนอาวุธซึกจำคุกเป็นเวลา7ปีพร้อมกับปรับใหม่12ล้านกีบซึ่งมาในปี2014เท่าธงไซหรือว่าเท่าเหลืองเท่าเลือกนอนเท่าเลือกได้หับไส้เท่าสีซุกดาวเฮืองไปตามสถานที่บันเทิงต่างๆแต่ละครั้งจำเลยที่1จะเอายาอีให้เก็บรักษาไว้ข้างละ8หาก10เม็ดบางครั้งจำเลยที่1ยังบอกให้เอายาอีใส่จอกเหล้าจอกเบียร์ไปแต่ละครั้งจำเลยที่1ได้เอาเงินค่าจ้างให้ครั้งละ 1,000 บาทมาฮอดในระยะเดือนมังกร2017เท่าไสยสนาแก้วพิมพาถูกเจ้าหน้าที่ประเทศไทยจับกลุ่มตัวแล้วจำเลยที่1จึงได้โทรศัพท์ไปบอกให้กับจำเลยที่4เอาปืนอยู่เฮือนของจำเลยที่1ไปเก็บเมียนไว้อยู่เฮือนของจำเลยที่4จำนวน4กระบอกกับประกอบมีปืนสั้นยี่ห้อก๊อกจำนวนก๊อก10ก๊อก17จำนวน1กระบอกพร้อมด้วยลูกปืนจำนวน15ลูกปืนสั้นบีบีกันดัดแปลง1กระบอกพร้อมด้วยลูกจำนวน6ลูกปืนสั้นพี่238สีดำจำนวน1กระบอกพร้อมด้วยลูกกระสุนจำนวน2ลูกและก็ปืนสั้นยี่ห้อฮันลี1กระบอกพร้อมด้วยลูกกระสุน5ลูกนอกจากนี้ยังมีลูกปืนอีกจำนวน1ที่บ่ได้นำมาฮอดในมื้อวันที่30เดือนมีนาคม2017เวลาประมาณ 10:00 นจำเลยที่1ได้โทรศัพท์บอกให้กับจำเลยที่4ไปหายืมเงินของเพิ่นเพื่อเดินทางไปแขวงโรงพยาบาลจากนั้นจำเลยที่4ก็ได้เอาปืนสั้นพี่238พร้อมด้วยลูกกระสุนติดตัวไปนับจำนวน1ก็ได้เอายาอีให้ครับจำเลยที่1ได้เอายาอีให้เนาะจำนวน8เม็ดและก่อนที่จะขี่รถไปเอาหมู่อีก2คนต่อมาก็พากันเดินทางไปทั้งแขวงโรงพยาบาลไปฮอดในเวลา 18:00 นของวันเดียวกันได้พากันจองพักจองห้องพักยุงแห่งหนึ่งในเวลาประมาณ 1:00 นของมื้อวันที่1เดือนเมษายน2017จึงถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวและก็กวดค้นพบเท็จปืนสั้นจำนวน1กระบอกพร้อมด้วยลูกปืน2ลูกยาอีจำนวน8เม็ดต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการกวดค้นเคหสถานของจำเลยที่4พบเห็นปืนสั้นยี่ห้อก๊อก17จำนวน1กระบอกพร้อมด้วยลูกกระสุน88ลูกปืนสั้นยี่ห้อยี่ห้อ J228 เนาะ J228 สีดำ1กระบอกพร้อมด้วยลูกปืนอีก9ลูกปืนสั้นฮันลี38สีเลดจำนวน1กระบอกพร้อมด้วยลูกปืน5ลูกแล้วก็ปืนสั้นโบฮู้สนิทจำนวน40ปืนสั้นโบฮู้สนิทจำนวน4แล้วก็รวมไปถึงลูกกระสุนเนาะลูกกระสุนโบฮู้สนิทอีกจำนวน42ลูกยังมีปืนของจำเลยอีก1เนาะฝากไว้เพื่อดำเนินคดีเท่าธงไซจำเลยที่4นี่ได้มีการเคลื่อนไหวกระทำผิดโดยร่วมกันเป็นคนรับไส้ให้แก่จำเลยที่1ซึ่งได้แสดงออกจำเลยที่4จะเป็นคนที่ติดตามจำเลยที่1ไปตามสถานที่ห้างอาหารบันเทิงต่างๆซึ่งไปแต่ละครั้งจำเลยที่1จะเอายาอีมอบให้จำนวนจำเลยที่4นี่เป็นคนรักษาและกับครอบครองไว้เอาไว้ใส่จอกเหล้าจอกเบียร์ให้แก่หมู่คู่ของจำเลยที่1นอกจากนี้จำเลยที่4ยังได้เอาอาวุธซึกเป็นประเภทปืนพร้อมด้วยลูกปืนจำนวนหนึ่งไปเก็บรักษาไว้อยู่เครื่องของตนเองและก็ยังพบเครื่องของกลางยาอีจำนวน8เม็ดน้ำหนัก 2,600 2.697 กรัมท่านผู้ชมและก็มีปืนสั้นอีก4กระบอกตามบทบันทึกจับตัวที่เจ้าหน้าที่กวดเคหสถานจำเลยที่4ก็ได้หับว่าได้ครอบครองยาอีครอบครองยาเสพติดประเภทยาอีและก็มีอาวุธซึกไว้ในครอบครองโดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแท้ตามการพิพากษาก็ไปตามการพิจารณาของคณะ3เห็นควรก็คือเห็นดีจำเลยที่4ได้กระทำผิดตามมาตรา2ข้อ2วรรค4มาตรา2ข้อ2วรรคที่1ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงมาตรา146ของกฎหมายอาญาฉบับปี2005และมาตรา1และมาตรา7576ของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดปี2013ดังนั้นคณะศาลประชาชนนครหลวง
จึงตัดอิสรภาพลงโทษจำคุกเท่าธงไซจำเลยที่4เป็นเวลา7ปีเลยกับปั๊บใหม่เงิน12ล้านกีท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินอีก1คนที่ได้มีส่วนห่วมพัวพันครับกลุ่มค้าขายยาเสพติดรายใหญ่ก็คือเท่า4ซุกดาวเฮืองนะขอบใจข้อมูลจากทางปคส.นครหลวงจัง